สวัสดีค่ะเพื่อนๆและท่านผู้ชมวันนี้ประดามจะพามาทำอะไรสักอย่างที่ว่าเพื่อนๆบางคนอาจจะเคยทำแล้วแต่ประดามยังไม่เคยทำนะคะประดามเห็นเพื่อนๆเขาทำกันก็เลยอยากจะมาทำเพื่อว่าจะประสบความสำเร็จนะคะมาดูอุปกรณ์ของเรากันเลยนะคะอุปกรณ์ของเราก็มีเห็นไหมคะมันฝรั่งค่ะมาดามเตรียมไว้แล้วก็นี่กิ่งกุหลาบค่ะเตรียมไว้อันนี้ตัดแล้วนะคะแต่อันนี้ยังไม่ได้ตัดนี่ค่ะนี่เรามาเริ่มทำกันเลยนะคะมาช่วยกันทำลุ้นกันพร้อมๆกันกับมาดามว่ามันจะเป็นไปได้ไหมนี่นะคะมาดามจะตัดให้ดูเราก็จะตัดยอดอ่อนนี้ตัดออกเลยนะคะนี่ก็ตัดกิ่งออกให้หมดเลยนี่ก็ตรงนี้จะมืดซะหน่อยไหมคะมืดเนาะนี่ก็หล่อให้มันคมๆนะคะต้องใช้มีดคมหน่อยนะคะให้มันเป็นแขกนะคะนี่ก็แช่น้ำไว้นิดหน่อยแช่น้ำไว้เอาอีกสักอันนึงนะคะอันนี้มียอดตัดยอดออกเลยเราไม่เอากิ่งก้านสาขาก็ไม่เอานะคะเพราะว่าเราต้องการให้มันดูดน้ำไปช่วยตัวเองนะคะมาดามคิดเอานะคะก็แช่น้ำไว้แล้วก็มันฝรั่งที่เราเตรียมไว้ค่ะมาดามก็จะติ๊กไว้เลยว่าสีอะไรเป็นสีอะไรนะคะนี่เราก็จะทำสีแดงก่อนนี่สีแดงของมาดามนี่ค่ะหนามก็เยอะๆนิดนึงจะตัดหนามออกนิดนึงนะคะเพื่อมันจะได้ทะลุลงไปได้ก็จะนำทางมันด้วยเอาไม้นำทางมันนะคะเพื่อที่ว่าตรงที่เราเสียบลงไปมันจะไม่กระทบกระเทือนมากนะคะหนามก็ตัดออกสักนิดหนึ่งเพราะว่ามันจะไปเกี่ยวตรงอื่นกดลงไปเลยค่ะไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นี่ค่ะได้แล้ว1ต้นมาดามเขียนไว้นะว่าสีแดงเอาอีกต้นหนึ่งสีแดงมาดามจำได้อยู่ว่าอันไหนสีแดงเอาไม้ทำเป็นรูค่ะเพราะว่าถ้าเราแทงอันนี้ลงไปเลยแล้วมันจะเกิดการบาดเจ็บสีแดง2อันทีนี้สีชมพูสีชมพูก็2อันมาลุ้นกันนะคะลุ้นกันมาดามว่ามันจะออกรากให้เราเห็นไหมตามที่มาดามเห็นเพื่อนๆทำเอ๊ะมันเหมือนจะง่ายนะเหมือนนะคะเหมือนจะง่ายเอาให้แน่นเลยนะคะเอาให้แน่นมาดามก็พยายามให้แน่นที่สุดแต่ก็หัวมันฝรั่งนี่ค่ะหนามจะคมคมกุหลาบส้มตอนแทงไปตรงอยู่ค่ะแต่พอต้นกุหลาบตอกุหลาบเข้าไปแล้วมันเบี้ยวเบี้ยวยังไงไม่รู้หนามเราจะคอยดูว่าอันไหนมันจะ มันจะออกจริงป่ะเพื่อนๆว่ามันจะออกจริงไหมเรามาลุ้นกันเนาะมาดามก็ไม่เคยทำเหมือนกันจะเขียนวันที่ไว้เลยว่าวันที่เท่าไหร่ในประกาศมาดามจะเขียนวันที่ไว้นะคะวันนี้วันที่14เดือน8เนาะ21นี่ค่ะเขียนวันที่ไว้แล้ว
เห็นไหมครับเพื่อนๆโฟกัสไหม14เขียนไว้เลยว่ามันจะงอกเมื่อไหร่มาดามก็จะใส่ถาดนี่แหละไม่ถาดแล้วกล่องที่ซื้อมันฝรั่งมานี่แหละใส่เลยอันใส่ไม่ได้ก็เทินๆกันไปก็แล้วกันเนาะคอยลุ้นกันค่ะว่าจะงอกรากเมื่อไหร่นี่จากเพื่อนๆมาขยายพันธุ์ต้นกุหลาบด้วยมันฝรั่งคอยดูมันจะประสบความสำเร็จไหมคะเพื่อนๆว่าตัดสินใจสิคะว่ามันจะประสบผลสำเร็จไหมคะช่วยกันนะคะช่วยกันลุ้นว่าจะออกรากไหมจะสำเร็จไหมคะมาดามกะปิทันเนอร์มาช่วยลุ้นกับมาดามหน่อยคะขอบคุณมากนะคะเพื่อนๆที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มาดามนะคะสวัสดีค่ะ